สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าฮือฮาตกใจพอสมควรเมื่อทางด้านฮันสร้างความฮือฮาด้วยการไปเตะอวัยวะเพศของคู่แข่งเชิงอาจจะถึกแบนยาวกันไปเนาะฮันกองหน้าของสโมสรอาเดติโกมิเนโรมีโอกาสที่สูงเดี๋ยวจะถึกแบน4ถึง12นะหลังจากกรณีที่เราไปเตะอวัยวะของคู่แข่งในระหว่างการแข่งขันไปกับสโมสรคอริติบ้าเมื่อเดือนเมษายน2022ที่ผ่านมาตามการรายงานของมุมโดเดปอร์ติโบเหตุการณ์ดังกล่าวก็ขึ้นในนาทีที่67เมื่อทางด้านฮันทึกวินเดียมส์พาริยัสซึ่งเป็นนักเตะของคอริติบาเบียดจนให้เรามีโอกาสที่จะเอาบอลไปยิงต่อนะแต่ว่าหลังจากนั้นทางพาริยัสก็พยายามจะยืนปิดมุมบ่ให้ฮันเข้ามายับบอลได้แต่ว่าในจังหวะนั้นฮันเพิ่นก็ง้างตีนไปวางขาของคู่แข่งจนในที่สุดก็ไปถึงอวัยวะเพศของอีกฝ่ายเต็มๆกระเดะเบื้องในตามคลิปกันเนาะซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็เฮ็ดให้ทางพาริยัสลงไปนอนกองกับพื้นซึ่งหลังจากนั้นฮันอายุ35ปีเพิ่นก็พยายามชี้แจงว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ว่านักเตะของสโมสรคอริติบ้าบ่เชื่อได้ก็แสดงความบ่พอใจกับการกระทำดังกล่าวแต่สุดท้ายฮันก็ได้ใบเหลืองไปแต่ล่าสุดทางมุนโดติโบระบุว่าอาทิตย์หน้าฮันจะต้องขึ้นไปรับการพิจารณาว่าผิดแท้หรือบ่ถ้าว่าตัดสินว่าผิดก็จะให้เรามีโอกาสถึกแบน4ถึง12นัดแต่ก็ยังมีโอกาสที่ว่าซานจะลดโทษไปเพียง1ถึง3นัดเช่นกันก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเพิ่นจะมีการลดโทษกันอะไรลงโทษกันอะไรเต็ม